ชื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนคงจะไม่ว่านะครับมือไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณนำจูยอกครับได้ทักทายแฟนๆชาวไทยและพี่ๆสื่อมวลชนครับอินซอมตุมทันติเกียสวัสดีครับผมนำจูยอกครับครับนะครับสวัสดีครับสูงมากเลยนะครับครับโอ้โหสูงจริงอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งเลยดีกว่าครับเราจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกันนะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีแฟนปาร์ตี้ในเมืองไทยและก็เป็นครั้งแรกที่คุณนำจูยอกมาเมืองไทยด้วยนะก่อนอื่นเลยรู้สึกไงบ้างครับได้มาเมืองไทยเออ태국에서까지이렇게많은팬분들이저를좋아해주니까너무좋은기쁜마음으로여기까지온것같아요네เขาบอกว่าพอได้เขามีโอกาสมาเจอทุกคนในประเทศไทยแล้วก็มาได้แฟนปาร์ตี้ในประเทศไทยเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความรักทุกคนให้กับเขามากๆค่ะเพราะความรักทุกคนเขาถึงได้มีโอกาสมาที่นี่ทั้งนั้นหนุ่มแท้ครับไม่เคยคิดจะมีโอกาสแบบนี้ในประเทศไทยเลยแฟนๆคุณในประเทศไทยเยอะเลยนะครับมาเมืองไทยครั้งแรกนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมากมายนะครับแล้วก็มีเรียกว่าวัฒนธรรมที่สวยงามคุณอยากทำอะไรเมื่อมาถึงเมืองไทยครั้งแรกแบบนี้หรืออยากเที่ยวที่ไหนครับ제가먹는걸좋아해서이렇게밤에야시장같은데가서길거리음식도좀많이먹어보고싶다는생각을좀했습니다เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบทานอาหารอยู่แล้วครับแล้วเขารู้ว่าประเทศไทยมีแต่อาหารอร่อยอร่อยเขาบอกว่าเขาอยากไปเดินตลาดแล้วก็ลองชิมอาหารไทยแล้วถ้าอยากทานอาหารไทยมีโอกาสได้ลองทานหรือยังครับโอ้เน่어제밤에먹었던것같은데เมื่อคืนอะทานไปแล้วทานอะไรไปครับบูชัสเซลอ่า이름이잘기억이안나จำชื่อไม่ค่อยได้เขาตุ๊กสังเกตเลยคุกซุกคุกกึ่งต้ม아니요해산물이좀들어있고ต้มยำกุ้งทานยังต้มยำกุ้งที่ชอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากำลังพูดอยู่ว่าอ๋อมันมีอาหารทะเลแล้วพี่พูดมาเลยว่าต้มยำกำลังจะพูดว่ามันเป็นน้ำน้ำสีส้มๆกุ้งดีอยู่อย่างนั้นแค่จะไปกับกูใช่ค่ะใช่และงานแฟนปาร์ตี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยมีอะไรเซอร์ไพรส์พิเศษนะมาฝากแฟนชาวไทยบ้างครับเซอร์ไพรส์라고하면그냥이렇게많은팬분들앞에서이렇게저도이렇게재밌는이야기도하고그런게특별한เซอร์ไพรส์가아닐까라고생각하네요เซอร์ไพรส์ก็คือการที่เรามาแบบใกล้ชิดกันมากๆจะพูดคุยเหมือนพูดคุยกับเพื่อนนะคะสนุกสนานที่สำคัญคือวันนี้คุณจะมาเปิดอกนะฮะในส่วนของให้เราได้รู้จักตัวของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนะเราจะถามได้แบบเจาะลึกเลยนะถึงลักษณะนิสัยของคุณนำจูฮยองด้วยนะครับนะพูดถึงสเปคสาวๆบ้างดีกว่าว่าแน่นอนครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีเสน่ห์มากในเรื่องของสรีระภายนอกสาวๆไทยที่ชอบมากหุ่นดีมีซิกแพคและสเปคสาวๆของคุณนำจูยองเป็นแบบไหนครับบายใช้ทุ่งอันนั้นเป็นคนที่พูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจครับคืออย่างแรกต้องพูดภาษาเกาหลีได้ครับผมแต่ผมบอกเลยว่าแฟนๆชาวไทยพูดภาษาเกาหลีได้ผมชอบก็ไทยกูก็เลยงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเรียนภาษาไทยบ้างอันน่าไม่ธรรมดานะครับแหมปากหวานซะด้วยนะครับมีโอกาสได้เจอเป็นแฟนชาวไทยตั้งแต่ไปต้อนรับที่สนามบินผู้หญิงไทยถือว่าเป็นสเปคไหมครับอ๋อเนี่ยน้องชนชอบแน่นอนดีมากชอบมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูนี้กิจกรรมของเราฟินแน่นอนครับได้ใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยทีเดียวนะฮะไทยกุ๊กแฟน여러분들제가이렇게왔는데이렇게너무나많이저를사랑해주셔서너무나감사드리고요이사랑에꼭보답하도록하겠습니다감사합니다เขาบอกว่าแฟนคลับชาวไทยทุกคนครับผมได้มาแล้วนะคะที่ประเทศไทยเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับความรักที่ทุกคนให้มามากมากเขาจะไม่ลืมตอบแทนค่ะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับคุณนำจูฮยอกครับขอบคุณครับ